เตรียมพัดออกแถลงการแจงปมหยกเยาวชน15ปีไม่มีสถานะนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาออกแถลงการแจงปมหยกเยาวชน15ปีไม่มีสถานะนักเรียนเหตุไม่มามอบตัวตามกำหนดไม่ยอมรับกฎระเบียบวันที่15มิถุนายน66นายปรีชาจิตสิงห์ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาลงนามในแถลงการเพื่อชี้แจงเรื่องดังกล่าวแล้วเนื้อหาระบุว่าตามที่น้องหยกมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามสื่อต่างๆและช่องทางโซเชียลมีเดียนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าชมรมครูเก่าเครือข่ายผู้ปกครองรวมถึงสภานักเรียนขอแถลงการดังนี้1น้องหยกสำเร็จการศึกษาชั้นหมู่3ปีการศึกษา2565ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายวันที่1เมษายน2566มารดาของน้องหยกได้มาบันทึกขอเลื่อนการมอบตัวเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นหมู่4ต่อมาวันที่19พฤษภาคม2566โรงเรียนได้รับรายงานตัวน้องหยกไว้ก่อนเพื่อรักษาสิทธิ์ในการศึกษาต่อหลังจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงเบนาปราณีจังหวัดนครปฐมได้ปล่อยตัวในคดีหมู่112ซึ่งในการรายงานตัวดังกล่าวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการมอบตัวตามประกาศการรับนักเรียนปีการศึกษา2566ที่กำหนดให้นักเรียนต้องมามอบตัวที่โรงเรียนพร้อมกับผู้ปกครองในวันที่2เมษายน2566ซึ่งโรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนเข้าเรียนก่อนและเน้นย้ำให้นำผู้ปกครองมารดามามอบตัวนักเรียนให้สมบูรณ์ภายในวันที่10มิถุนายน2566ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่โรงเรียนจะต้องยืนยันข้อมูลจำนวนนักเรียนในระบบ DMC ของกระทรวงศึกษาธิการแต่นักเรียนไม่ได้ดำเนินการดักกงเล่าทำให้ไม่มีฐานข้อมูลในระบบจึงไม่ได้เป็นนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการในปีการศึกษา2566อ่านหยกเยาวชน15ปีถูกโรงเรียนไล่ออกรองผู้อำนวยการบอกจะคืนค่าเทอมให้อ่านหยกเยาวชน15ปีปีนรั้วเข้าโรงเรียนหลังถูกไล่ออกบอกขอเข้าไปเรียนกับเพื่อน2หลังจากที่น้องหยกเข้าเรียนในวันที่22พฤษภาคม2566โรงเรียนได้ชี้แจงให้รับทราบระเบียบแนวปฏิบัติตามคู่มือนักเรียนปีการศึกษา2566ที่ผ่านการประชาพิจารณ์โดยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและนักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติตามระเบียบนี้แต่น้องหยกไม่ปฏิบัติตามระเบียบเช่นไม่แต่งกายชุดนักเรียนการทำสีผมการมาเรียนตามเวลารายวิชาตามความพอใจของนักเรียนรวมทั้งขอไม่เข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูมกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมอื่นๆซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการไม่ยอมรับกฎระเบียบและไม่เข้าสู่กระบวนการของโรงเรียน3โรงเรียนขอเน้นย้ำให้ทราบว่าไม่เคยปฏิเสธการรับนักเรียนเข้าเรียนและได้ให้การดูแลตามระบบดูแลการช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถถึงแม้นักเรียนไม่ได้ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงพฤติกรรมตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นไม่เหลือแล้วแห่ซูมเลขพิธาสักการะพระนางจามเทวีป้าขอให้ช่วยซื้อหวยเรียกแม่มาถ่ายด้วยกันเผื่อถูกงวดวันที่16มิถุนายน66ปังแน่แฟนหวยไม่เหลือแล้วอั้นทุกเจ้าแห่ซูมเลขพิธาสักการะพระนางจามเทวีป้าขอให้ช่วยซื้อหวยจากกรณีเมื่อวันที่14มิถุนายน66ที่วัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและว่าที่นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะไปกราบไหว้ลานเจ้าแม่จามเทวีโดยขณะไปจังหวัดลำพูน
ไปสักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีไปเจอป้าขายลอตเตอรี่พูดขึ้นมาให้นายพิธาได้ยินว่าคุณพิธาช่วยซื้อหน่อยโดยนายพิธาได้ชี้ไปที่ลอตเตอรี่ใบนี้ทำเอาป้าคนขายดีใจมากนายพิธาจึงได้เอ่ยปากชวนว่าแม่มาถ่ายด้วยกันเผื่อถูกพบว่าเลขเด็ดที่นายพิธาซื้อคือเลข863630เลขท้าย30นายกรัฐมนตรีคนที่30โดยตรวจสอบเลขดังกล่าวไม่เหลือแล้วแถมเลขเอกชนอั้นหมดแล้วแม่น้องออฟเผยคู่กรณีรอดคุกจ่ายค่าปรับก็กลับบ้านคนเข้าใจผิดคิดว่าได้เงินแล้วแม่น้องออฟเผยคู่กรณีรอดคุกจ่ายค่าปรับก็กลับบ้านคนเข้าใจผิดคิดว่าได้เงินแล้วเล่าทั้งน้ำตาแม่กับน้องคงไม่มีสิทธิ์ไปเที่ยวแบบเขาเราไปกันได้แค่โรงพยาบาลแม่น้องออฟจากกรณีที่ออฟธนกฤตวุฒิโรธงนักแสดงจากภาพยนตร์16-59เดือดประสบอุบัติเหตุรุนแรงเหยื่อสาวเมาขับรถยนต์ชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของนักแสดงหนุ่มทำให้หัวฟาดพื้นอย่างแรงกระโหลกศีรษะร้าวเข้ารักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเป็นผู้ป่วยติดเตียงทุพพลภาพถาวรจนกระทั่งเมื่อวันที่12มิถุนายน66ศาลจังหวัดลำพูนนัดฟังคำพิพากษาจำคุกจำเลย2ปีปรับเงิน 40,000 บาทจำเลยสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุก1ปีปรับ 20,000 บาทจำเลยทำผิดครั้งแรกชดเชยค่าเสียหายให้โจทก์บางส่วนให้รอลงอาญา2ปีพักใช้ใบอนุญาตขับขี่รถ2ปีและให้คุมประพฤติและทำงานบริการสังคมครบ2ปีในส่วนของคดีแพ่งศาลตัดสินให้จำเลยชดใช้โจทก์ 4,172,962 บาท 62 สตางค์และให้จำเลยชดใช้ค่าธรรมเนียมและค่าทนายความให้กับโจทก์ร่วมด้วยล่าสุดวันที่13มิถุนายน66ข่าวสดได้สัมภาษณ์คุณแม่ดวงกมลถึงความรู้สึกหลังศาลพิพากษาซึ่งคุณแม่เผยว่าศาลตัดสินเมื่อวานแล้วตั้งแต่เมื่อวานก็มีแต่คนถามว่าได้ตังมาแล้วเหรอหลายคนก็เข้าใจไปแล้วว่าพอศาลตัดสินมาแล้วแม่ได้ตังมาแล้วซึ่งจะบอกว่ายังไม่ได้ผู้ต้องหาก็เสียค่าปรับของคดีอาญาที่ศาลตัดสินมาคือจำคุก2ปีปรับ 40,000 บาทแล้วเขารับสารภาพก็เหลือจำคุก1ปีปรับ 20,000 บาทแต่รอลงอาญาเขาก็จ่ายค่าปรับไปขั้นตอนต่อไปคุณแม่ต้องทำยังไงต่อก็ปรึกษากับทนายว่าจะต้องทำยังไงต่อต้องยื่นอุทธรณ์ต่อไหมเพราะในส่วนของ 4.1 ล้านอันที่จริงก็ไม่พอหรอกที่ผ่านมาเราเสียเงินไป3ล้านกว่าแล้วนะแม่ก็หมดไปเยอะนะคะแม่เสียไปเยอะกว่านั้นแม่มีใบเสร็จมีบิลทุกอย่างแต่คนเข้าใจไปแล้วว่าแม่ได้เงินมาแล้วจริงๆยังไม่ได้สักบาทหนึ่งนะคะแล้ววันที่20มิถุนายนนี้ก็จะต้องไปหาหมอตามนัดอีกแผนการรักษาน้องตอนนี้คือเดี๋ยวจะต้องใส่กะโหลกเงินค่ากะโหลกก็ต้องเสียเงินเองบริษัทเอกชนเขาต้องมาออกแบบกะโหลกให้น้องจากที่หัวน้องยุบไปต้องซื้อเองก็ไม่รู้ว่า 50,000 จะพอไหมเขาจ่ายมา 4.60,000 เมื่อปีที่แล้วไปที่ศาลเจอกับคู่กรณีได้คุยกันไหมไม่มีไม่มีเลยไม่มีสบตากันเลยศาลท่านขึ้นบัลลังก์9โมงคู่กรณีก็ยังไม่มาท่านก็อ่านพิพากษาคดีคนอื่นไปก่อนซึ่งจริงๆคดีของแม่เป็นคิวแรกแต่เขาไม่มาทนายเขาก็โทรติดตามก็บอกว่าติดต่อจำเลยไม่ได้ศาลท่านก็บอกว่าถ้าไม่มาจะออกหมายจับเลยเดี๋ยวก็โทรมาบอกว่าจะมาถึง11โมงศาลท่านก็รอแม่ทิ้งน้องไปศาลแม่ก็ไม่อยากไปนานแล้วศาลท่านก็รอจนคู่กรณีมาก็พิพากษาตามที่บอกจริงๆศาลท่านก็เมตตาเขานะศาลจะอ่านคำพิพากษาอยู่แล้วแม่น้องออกไม่ได้พูดคุยกันไม่มีการขอโทษกันสักหน่อยไม่มีแม่นั่งฝั่งซ้ายเขานั่งฝั่งขวาตอนที่สืบพยานเขาก็บอกว่าเขาตกงานเขาบอกว่าสื่อไปลงข่าวโจมตีเขาไปบีบเขาจนเขาต้องลาออกจากงานแบบนี้เขาแถลงต่อหน้าศาลแบบนั้นนะแต่ก็ยังเห็นเขามีกินมีเที่ยวนะ
ขาตกงานเขามีกินมีเที่ยวเหมือนเดิมนะโพสโซเชียลไปกินไปเที่ยวเหมือนเดิมไปเที่ยวกระบี่นั่งเครื่องบินโพสต์อยู่สนามบินค่าใช้จ่ายไปเที่ยวกี่หมื่นมันเยอะกว่าที่ให้น้องมาอีกนะไม่มีจิตสำนึกเลยขนาดเราออกทีวีไปแล้วก็น่าจะติดต่อแม่มาบ้างน่าจะมาเยี่ยมน้องบ้างน่าจะมาขอโทษขอโพยกันบ้างน่าจะมาบ้างขอโทษด้วยนะแม่ที่ผ่านมาพูดไม่ดีกับแม่ก็น่าจะมาบ้างเนอะแต่ไม่มีเลยไม่เคยเลยบ้านอยู่นี่อยู่ตำบลเดียวกันนี่วงเล็บเลยว่าอยู่ตำบลเดียวกันเลยไม่ไกลกันเลย 2-3 กิโลเมตรนี่ไม่เคยคิดจะมาช่วยกันเลย4ล้านกว่าบาทนี้ใครๆก็คิดว่าได้ตังค์แล้วแต่จริงๆไม่ได้เลยยังไม่ได้เลยค่าใช้จ่ายน้องก็ต้องมีทุกแม่น้องออฟวันแม่น้องออฟตอนนี้แค่ออกจากบ้านยังลำบากกันเลยใช่ไหมใช่ใช่แม่กับน้องไม่มีสิทธิ์ไปเที่ยวทะเลเลยร้องไห้แม่กับน้องไม่มีสิทธิ์ได้ออกไปเที่ยวทะเลออกไปนั่งเรือยอทแบบเขาแค่ทุกวันนี้จะหัดน้องนั่งวันละ20นาทีครึ่งชั่วโมงก็ยังยากเลยแต่แม่ก็ต้องหัดให้น้องนั่งบ้างไม่มีสิทธิ์ได้ไปไหนหรอกได้ไปกันก็แค่โรงพยาบาลคิดดูชีวิตแม่กับน้องไปกันได้แค่โรงพยาบาลเหรอสะอื้นเคยมีโพสต์ว่าเหนื่อยมากก็ไปตายตายจบง่ายดีอันนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันไหมไม่รู้เลยก็มีคนมาบอกว่าฝากคนอื่นมาบอกว่ามีกูก็ไม่ให้ถึงจะมีกูก็ไม่ให้เขาบอกมาแบบนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าฝากมาแบบนี้คงอยากจะให้แม่ท้อแท้ถอดใจคำพูดแบบนี้มันแทงใจคนเนอะมีค่าใช้จ่ายตลอดหลายรายการด้วยใช่ไหมมีต้องได้ซื้อต้องได้จ่ายทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่ได้จ่ายเลยถามว่าตอนนี้แม่หารายได้จากทางไหนแม่เย็บพรมเช็ดเท้าค่ะทำหมี่กรอบสูตรโบราณหากมีใครอยากอุดหนุนแม่อุดหนุนได้นะคะทางเพจแม่น้องออฟธนกฤตลำพูนเข้ามาดูได้นะคะแม่ก็เอาจักมาไว้เย็บหน้าห้องเลยเวลาว่างๆก็จะออกมาเย็บจริงๆก็ไม่ว่างหรอกต้องทำต้องคอยดูน้องตอนนี้หลับก็ไม่เท่าไหร่พอตื่นขึ้นมาก็จะมีฉี่มีอึก็ต้องทำความสะอาดทุกอย่างวนเวียนอยู่แบบนี้ได้นอนก็เที่ยงคืนตีหนึ่งวนเวียนอย่างนี้มาน้องก็ต้องได้กินก่อนพอกินเสร็จก็ทำอย่างอื่นต่อกายภาพอีกเช็ดเนื้อเช็ดตัวไม่ให้เขาเป็นแผลกดทับสักนิดก็ไม่มีขี้หูขี้ตาน้ำลายน้ำมูกสักนิดก็ไม่มีแม่ก็ซักผ้าเช็ดถูห้องวนๆแบบนี้ทุกวันค่ะที่ผ่านมาต้องขอบคุณสื่อทุกคนผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้การสนใจแม่อยากจะบอกว่าแม่ยังไม่ได้ตังค์สักบาทและเขาก็ไม่ได้ติดคุกจริงๆแล้วถ้าใครอยากช่วยเหลือแม่อุดหนุนแม่ได้นะมีกรอบสูตรโบราณขายของเงินก็ได้ใช้กับน้องถ้าใครอยากให้ของอะไรก็รับนะคะของใช้ก็ยังรับบริจาคอยู่นะคะทิชชู่แห้งทิชชู่เปียกผ้าอ้อมเครื่องใช้ต่างๆที่ให้มาก็ขอบคุณมากๆแม่ไม่ได้ใช้เปลืองนะแต่มันเป็นของต้องใช้จริงๆค่ะ